วันนี้นะคะโค้ชจะเตรียมทำโอ๊ตมิลไว้ให้ลูกตั้งแต่ตอนกลางคืนไว้ตื่นเช้ามานะโอ๊ตมิลก็เสร็จเลยยี่ห้อที่โค้ชใช้อยู่นะคะชื่อว่าของเนี่ยจอห์นแมคแคนเป็นสตีลคัตโอ๊ตมิลเขาบอกว่ายี่ห้อนี้นะเป็นโอ๊ตมิลแบบสตีลคัตที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะซื้อได้เลยค่ะแล้วก็ make sure นะว่ามัน non GMO นะคะใช้เท่าไหร่ใช้ประมาณ1ถ้วยตวงนะคะก็อันนี้ก็หมดพอดีเลย1ถ้วยตวงเสร็จแล้วนะคะใส่ในหม้อหุงข้าวคิดว่าทุกคนน่าจะมีหม้อหุงข้าวที่ตั้งโปรแกรมได้นะมันจะง่ายมากเลยแล้วคุณก็ใส่เนี่ยนมค่ะถ้าชอบนะคะจะเป็นอัลมอนด์มิลก็ได้สำหรับคนที่ทานอัลมอนด์มิลได้หรือคนที่ทานโอ๊ตมิลได้นะคะเขย่าขวดแล้วก็หรือจะเอาน้ำเปล่าก็ได้ค่ะส่วนผสมนะคะสตีลคัตโอ๊ตมิล1ถ้วยต่อน้ำ4ถ้วยทีนี้เราจะใช้อย่างละครึ่งโอ๊ตมิลค์2ถ้วยแล้วก็น้ำเปล่า2ถ้วยอย่าลืมนะคะใช้น้ำเปล่า4ถ้วยก็ได้ถ้าไม่ใส่นมอะไรเลยนะคะทีนี้เราจะตัดความรสชาติเฝื่อนๆของโอ๊ตข้าวโอ๊ตเนี่ยด้วยการใส่เกลือฮิมาลัยสีชมพูแค่แบบนิดนึงจริงๆไม่ได้ใส่ให้มันเค็มนะใส่แค่ให้มันตัดรสชาติเฝื่อนๆเท่านั้นเองเสร็จแล้วเราก็ตั้งโปรแกรมไว้ให้ใช้โปรแกรมนี้ค่ะลืมบอกนะเพิ่งได้หม้อหุงข้าวมาใหม่ขอโชว์หน่อยเป็นนี่ค่ะยี่ห้ออารมาแล้วมันเป็นอันนี้นะคะเป็นเซรามิกมันไม่ใช่สเตนเลสสตีลไม่ใช่นันสติกด้วยแฮปปี้มากเลยที่ได้หม้อแบบนี้มาใหม่แล้วเราก็ตั้งโปรแกรมไว้นะคะสำหรับโปรแกรมที่ทำโจ๊กทำพอตริดจ์หรือทำข้าวต้มแล้วคุณก็ตั้งเวลาไปว่ากี่ชั่วโมงตื่นเช้ามาก็ให้มันเสร็จตามเวลาเท่าที่คุณจะกินตื่นเช้ามานะคะคุณก็จะได้โอ๊ตมิลที่เสร็จแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเป็นอาหารเช้าแล้วคุณก็ทานกับพวกผลไม้แห้งหรือผลไม้สดแล้วก็ใส่น้ำผึ้งสัก 1-2 ช้อนชาเท่านี้เองค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะเรามาดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงเช้ามาเสร็จแล้วค่ะอันนี้เราก็ตักออกไปทานหน่อยหนึ่งแล้วนะเนี่ยมันก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าทำออกมาแล้วมันเข้มข้นเกินไปใช่ไหมเพราะว่าเราตั้งเวลาไว้เนี่ยแล้วมันอยู่ในช่วงการอุ่นนานเกินไปนะคะตื่นเช้ามาก็อาจจะเติมน้ำร้อนเข้าไปอีกสักนิดนึงหรือว่าจะใส่นมโอ๊ตมิลค์นมอัลมอนด์มิลค์อันนี้ก็ตามใจชอบนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งนะคะ1-2 ช้อนชาเท่านั้นนะคะวันหนึ่งคุณไม่ควรทานหวานมากนะคะถ้าเป็นน้ำผึ้งก็จะได้ประมาณ 1-2 ช้อนชาต่อวันนะคะนี่โค้ชจะใส่ให้ดูก่อนนะแล้วน้ำผึ้งที่ดีที่สุดคือน้ำผึ้งแบบที่เรียกว่า raw organic คือไม่ผ่านการต้มไม่ผ่านการกรองอะไรมาเลยนะคะจะดีที่สุดใส่น้ำผึ้งไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่ทานเมล็ดพืชได้นะคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งแล้วทำการรักษาแล้วมะเร็งเริ่มยุบไปแล้วนะคะแล้วอยากจะเพิ่มโปรตีนใช่ไหมนี่เมล็ดอันนี้เมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันหรือว่าวอลนัทนะคะวันนี้โค้ชไม่ใส่แต่เอามาให้ดูนะคะแล้วเราสามารถทานเนี่ยค่ะลูกเกดได้ก็หาแบบออแกนิกได้เหมือนกันนะคะแล้วถ้าเกิดมีผลไม้สดยิ่งดีนะคะมีผลไม้สดเนี่ยจะทำให้เราแบบหวานธรรมชาติโดยเฉพาะกล้วยนะคะวันนี้ไม่มีกล้วยให้ดูนะคะแต่ว่าคุณได้ไอเดียแล้วใช่ไหมคะว่าภายในเวลาที่แบบรวดเร็วเราตั้งเวลาไว้ตั้งโปรแกรมไว้แล้วตอนเช้านะตื่นขึ้นมาอาหารเช้าของคุณก็เสร็จแล้วร้อนๆอุ่นๆ
แล้วนี่เป็นไอเดียอย่างหนึ่งที่คุณจะทานได้ตอนเช้าแล้วสามารถทานได้บ่อยทุกวันนะคะอันนี้นะที่คลินิกเกอร์สันเขาให้คนไข้ทานเนี่ยทุกเช้าได้อย่างนี้แล้วคุณก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท็อปปิ้งเนี่ยเป็นผลไม้ต่างๆนานาที่เท่าที่เราจะหาได้นะคะเท่านี้เองค่ะอาหารเช้าเสร็จแล้วอย่างรวดเร็วลืมบอกอีกหนึ่งอย่างนะคะถ้ามีผงนะคะผงอบเชยก็คือซินนามอนเนี่ยใส่โรยเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วมันจะได้ออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้คุณก็คนให้เข้ากันก่อนที่จะทานนะคะสีมันก็จะเข้มข้นขึ้นแล้วซินนามอนเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากสามารถลดการอักเสบได้ด้วยแล้วเราใส่ไปเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะคะว่าคุณชอบเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณชอบน้อยไม่ชอบกลิ่นของมันเป็นกลิ่นอบเชยที่เขาใช้ใส่ขนมต่างๆนานาแต่แนะนำนะคะให้หาแบบออร์แกนิกจะดีที่สุดนะคะจะทำให้โอ๊ตมิลของเราเนี่ยรสชาติหอมยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมก่อนทานก็คนให้เข้ากันดีนะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผลไม้คุณจะใส่มากน้อยแค่ไหนค่ะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาแชร์ให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ที่ Channel นี้นะคะคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาตาลีจากอเมริกาวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ